เกม Star Wars โดนผู้เล่นถล่มยับหลังจากทำตัวละครหลักออกมาน่าเกลียดมากเกินไปตามมาด้วยสงครามโวกระดับชาติแห่งเกมฟอร์มยักษ์ระดับตำนานเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้เพื่อนฟังกันเองครับ Star Wars Outlaw เกม Open World สุดยิ่งใหญ่ที่จะวางจัดจำหน่ายบนเครื่องเกมหลักในวันที่30สิงหาคมนี้ซึ่งทางตัวเกมก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทิศทางของเนื้อเรื่องภายในตัวเกมมีหลายคนคาดเดากันว่าพวกเขาอาจจะได้ฉลองกันด้วยความดีใจเพราะเนื้อเรื่องอาจมีความคล้ายกับตอนจบของภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Star Wars Return of the Jedi ที่ออกฉายในปี1983ที่ทางฝ่ายกบฏสามารถเอาชนะจักรวรรดิได้แต่มันดันให้ความรู้สึกเหมือน Order 66จาก Star Wars Revenge of the Sith ถึงแม้จะมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยพอจะกับราคาที่แพงหูฉี่ของ Godition ที่มีราคาสูงถึง 94.99 ปอนด์หรือประมาณ 4,400 บาทและ Unlimited Edition ที่มีราคาสูงถึง 114.99 ปอนด์หรือประมาณ 5,400 บาทไทยที่ทาง Ubisoft ได้ตั้งราคาไว้ซึ่งตัว Godition จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมมา3อย่างนั่นคือโบนัสการซื้อล่วงหน้ารวมไปถึงของตกแต่งบางอย่างภายในเกมการเข้าเล่นล่วงหน้า3วันแล้วก็ Pass Season แบบพิเศษนั่นเองส่วน UltimateEdition นั้นนอกจากจะได้ทั้งหมดที่ตัว Go Edition ได้ไปแล้วยังได้บันเดิลพิเศษเสริมมาอีก2ตัวพร้อมกับ Digital Artbook ไปครอบครองด้วยนั่นเองซึ่งอาจจะสิทธิ์ในการเข้าถึงล่วงหน้า3วันนี่แหละก็อาจจะเกิดเป็นประเด็นให้เถียงกันอีกครั้งสำหรับกลุ่มผู้เล่นที่ไม่ได้ซื้อแพ็คดังกล่าวเพราะอาจเสี่ยงโดนสปอยได้จากการไลฟ์สดต่างๆรวมไปถึงคลิปบน YouTube ด้วยนั่นเองดังนั้นเพื่อนๆก็ควรจะเริ่มเก็บเงินเครดิต Galaxy กันเอาไว้ด้วยนะพออวกาศเปิดแล้วจะได้เข้าไปเล่นได้ยังไงกันล่ะแต่แอบแพงเหมือนกันยังไงก็ตามด้วยราคาที่แพงมากขนาดนี้บวกกับของแถมที่ติดมาในแพ็คซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่เสียไปเลยแม้แต่น้อยมันก็ทำให้เกมเมอร์หลายคนถึงกับออกมาบ่นและต่อต้านกันเยอะมากถึงกับมีคนอยากจะโหลดเกมเถื่อนเกมนี้มากที่สุดนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์วงการเกมเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ไอ้เจ้า Ubisoft ช่วงหลังๆที่ผ่านมาพี่แกก็มีประเด็นเรื่องของการตั้งราคาเกมที่แพงเกินไปและก็มีเรื่องของการขายสินค้าภายในเกมในระดับที่เยอะมากๆไม่เว้นแม้แต่ภายในเกมออฟไลน์ส่วนใหญ่แถมพอโดนกระแสผู้เล่นตีกลับพี่แกก็ยังมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าผู้เล่นควรจะทำตัวให้คุ้นชินกับการไม่เป็นเจ้าของเกมได้แล้วซึ่งนี้ก็ทำให้เกมนี้กลายเป็นประเด็นให้เกมเมอร์โขกสับกันยกใหญ่เพราะได้มีการประกาศเกม Star Wars Outlaw ในเดือนมกราคมปี2021มันก็ไม่มีใครคิดเลยว่าไอ้เจ้าเกมนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันขึ้นชื่อเป็นเกม Open World ที่ตั้งอยู่ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นแถมมีพื้นฐานมาจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับตำนานมากขนาดนี้แล้วมันจะมีอะไรผิดพลาดได้อีกล่ะประเด็นหลักที่ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์เลยนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นที่ตัวละครของเกมอย่าง K-West ที่รับบทโดยนักแสดงชาวแคนาดาซึ่งพอได้เปรียบเทียบทั้ง2คนแล้วสิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันแทบทุกส่วนโดยตัวของเวสนั้นมีผมบลอนด์ยาวประบ่าส่วนฮันเบอร์รี่มีผมยาวสีน้ำตาลและไม่มีความคล้ายคลึงอะไรเลยไม่มีใครรู้ว่าทำไมผู้พัฒนาเกมถึงสร้างอัจฉริยกรสาวชาวแคนโทไนท์ให้ดูแตกต่างไปจากนักแสดงที่เป็นต้นแบบของโมชั่นแคปเจอร์และภาคเสียงให้มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าการที่จะสร้างตัวละครอะไรก็ตามที่มีต้นแบบให้แล้วจะทำออกมาได้ง่ายไม่ใช่หรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการเกมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมีหลายเกมที่ทำให้ตัวละครต้นฉบับแหวกแนวไปจากตัวดั้งเดิมบางเกมถึงกับเปลี่ยนทุกอย่างจนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าไอ้ตัวนี้มีใครกันวะถ้าไม่มีชื่อกำกับก็คงคิดว่าเป็นตัวละครใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำแถมเกม Star Wars ภาคก่อนหน้านี้อย่าง Star Wars Jedi Fallen Order ก็ไม่มีประเด็นที่ให้พูดถึงกันเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมถึงได้แตกต่างกันมากขนาดนี้คำตอบเดียวนั่นก็คือ Fallen Order ถูกพัฒนาโดย Respawn Entertainment ในขณะที่ Outlaw ถูกพัฒนาโดย Massive Entertainment นั่นเองซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนี่มันก็ทำให้เหล่าแฟนเกมจำนวนมากไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของตัวละครอย่าง K-West ใน Star Wars Outlaw บางคนถึงกับเรียกเธอว่าน่าเกลียดมากๆด้วยซ้ำแถมตอนนี้มันก็มีวิดีโอ YouTube หลายคลิปที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และยิ่งบน X เองเนี่ยก็เพียบมากเลยทีเดียวแฟนๆบางคนบอกว่ากล้าตัดสินใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ของ K-West นั้นสาเหตุหลักสั้นๆและตรงประเด็นที่สุดเลยก็คือเกมนี้มันโวกยังไงล่ะซึ่งประเด็นนี้ทางผู้พัฒนาเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวทำให้แฟนเกมหลายคนยังคงตามถล่มกันอย่างต่อเนื่องยังมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคอมมูนเมเนเจอร์ของเกมนี้เป็นพวกเหยียดเพศและโวคขั้นสุดแถมยังได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Star Wars Outlaw ใน X ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกในสายตาเกมเมอร์ทั่วไปพูดไปแล้วเนี่ยก็นึกถึงประเด็นของ Helldiver 2เหมือนกันนะเนี่ย
บนโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้งานหลายคนออกมาพูดถึงและทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเพียบยกตัวอย่างพี่คนนี้ที่ออกมาโพสต์เปรียบเทียบกันให้เห็นเลยว่าตัวละครในเกมกับในหนังนั้นมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนพร้อมกับบอกว่าถึงแม้สไตล์ของ Star Wars จะเน้นไปที่ความแข็งแกร่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องดูขี้เหร่ไปซะหมดนะเว้ยสไตล์ของเจ้าหญิงเลอาเองก็ไม่ได้คล้ายแบบนี้เลยสักนิดชุดจะดูแข็งแรงและแข็งแกร่งแต่เธอก็ยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่เสมอต่างกับตัวละครในเกมเอาท์ลอว์คนนี้ที่ดูเหมือนกระบองรูปทรงหน้าเกลียดตีมาพี่แกเปรียบเทียบได้แรงเกินนอกจากนี้ทางผู้ใช้เอกที่มีชื่อว่า Way of the World ก็ได้ออกโพสต์ว่าอุตสาหกรรมเกมตอนนี้กำลังทำให้ผู้หญิงดูน่าเกลียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยยกตัวอย่าง Cal Kestis จากเกม Star Wars Jedi Survival ที่วางจำหน่ายในปี2023ที่นักพัฒนาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครเลยในเกมแม้แต่นิดเดียวโดยเขาใช้ตรรกะเดียวกับเพลง About Damn Time ของ Lizzo ในปี2014ที่สื่อความหมายว่าอัปลักษณ์ก็คือสวยและความสวยตามธรรมชาติคือน่าเกลียดนั่นเองแถมสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือตัวละครผู้หญิงในเกมส่วนใหญ่ในตรงนี้วงกลมไว้เลยว่าโดยเฉพาะเกม Star Wars Outlaw กลับถูกออกแบบมาให้ดูแย่ลงซะอย่างนั้นในขณะที่ตัวละครชายอย่าง Cal Kestis กลับไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรเลยนั่นทำให้ดราม่า Star Wars ในครั้งนี้ทำให้หลายคนมองว่าทางผู้พัฒนาเกมแค่นำชื่อของ Star Wars มาใช้เพื่อกลายเป็นที่สนใจในวงการเกมเฉยๆเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เคารพต้นฉบับที่เป็นภาพยนตร์ระดับตำนานเลยสักนิดเดียวและมันก็เป็นการทำให้ชื่อเสียงของ Star Wars นั้นต้องตกต่ำลงเรื่อยๆซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ใครหลายคนมองย้อนกลับไปถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับเกมฟอร์มยักษ์ยอดนิยมมีเกมอย่าง Marvel Spider-Man 2เมื่อปีที่แล้วที่ตัวละครอย่างแมรี่เจนวัตสันแฟนสาวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ถูกออกแบบมาให้ดูไม่สวยซึ่งช่วงนั้นก็ตีกันเป็นเดือนเลยเหมือนกันและถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องโวกล่าสุดเกมที่กำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตีกันอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือเกมโรกไลท์สุดมันระดับเทพอย่างเกม Hades 2ที่เพิ่งวางจำหน่ายไปได้ไม่นานซึ่ง Hades 2นั้นก็คือเกมที่ถูกพัฒนาโดย Super Giant Game ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมอวยขวัญใจของสื่อโวกหลายสำนักศึกสงครามในครั้งนี้อาจจะคุ้นๆและมีความคลับคล้ายคลับคลากันอยู่บ้างเพราะเราจะเห็นกลุ่มของคนหน้าเดิมที่ออกมาสู้ในศึกสงครามของประเด็นเรื่องของ Beauty Standard จากเกม Stella Blade กันหลายคนเลยทีเดียวสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งาน X คนหนึ่งได้ออกมาโพสต์สปอยภาพตัวละครเฮสเทียจากเกม Hades 2ซึ่งมันก็ได้มีคนเข้าไปชื่นชมดีไซน์ตัวละครนี้กันไม่น้อยยังไงก็ตามมันไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบและให้คำชื่นชมไปกับดีไซน์ตัวละครในเกมดังกล่าวมีคนออกมาตั้งคำถามว่าทำไมต้องดีไซน์ให้ตัวละครตัวนี้อ้วนผิวดำเมี่ยมและเป็นโรคด่างขาวแบบนี้ทำไมต้องดีไซน์ให้ดูน่าเกลียดมากขนาดนี้กันนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ใช้เอกบางคนออกมาเปรียบเทียบกันเลยโดยนำตัวละครท่านเทพเฮสเทียที่มีอยู่ในเมสจากฝั่งญี่ปุ่นเรื่องดันมาชิเข้ามาเอี่ยวด้วยซึ่งประเด็นนี้เองก็ดึงความสนใจจากฝูงชนได้มากเลยทีเดียวในตอนแรกนี้โพสต์ก็ไม่ได้เป็นกระแสมากเท่าไหร่แต่ไฟสงครามก็ลุกโชนขึ้นเมื่อได้มีคนรีโพสต์มีเปรียบเทียบที่เราได้พูดถึงไปโดยตัดเหลือแค่ภาพของเทพเฮสเทียจากฝั่งอเมริกาไปท้ากับฝั่งของญี่ปุ่นแทนนี่ก็เลยกลายเป็นจุดทำให้สงครามระอุขึ้นเพราะว่าโพสต์นี้แมสไวมากปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง20ล้านวิวเข้าไปแล้วด้วยซ้ำผลที่ได้มาก็คือใส่กันยับเถียงกันแบบโคตรจะเดือดรีทวีตข้อความไปกันแบบโคตรจะดุเดือดเผ็ดมันระหว่างฝ่ายที่ออกมาปกป้องดีไซน์ตัวละครกับฝ่ายโจมตีสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าสงครามระหว่างชาติตะวันออกกับตะวันตกกันเลยทีเดียวพอฝั่งของตะวันตกสู้ไม่ได้ก็เริ่มมีการเบี่ยงประเด็นโดยโจมตีไปทางฝั่งดีไซน์ของญี่ปุ่นว่าพวกเองน่ะขายความลามกเป็นวัตถุทางเพศแถมดีไซน์ตัวละครก็ไม่เห็นเกี่ยวกับประวัติของเทพเฮสเทียเลยแม้แต่นิดเดียวปล่อยหมัดสวนกลับไปขนาดนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นก็น่าจะเข่าสุดกันบ้างแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประเด็นทางนี้เนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่ผมได้เล่าให้ฟังกันไปก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Mecoy Sport ก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ